Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนชั้นป.2ทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการประดิษฐ์ของใช้นั่นก็คือที่ขั้นหนังสือนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการประดิษฐ์ของใช้อย่างเหมาะสมและประหยัด 2. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของใช้และใช้ของได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะทีนี้การประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือนะคะนักเรียนที่ขั้นหนังสือก็เป็นของใช้ที่สำคัญใช่ไหมคะที่นักอ่านหนังสือทั้งหลายควรจะมีติดตัวนั่นเองเพราะที่ขั้นหนังสือมันจะทำหน้าที่ในการจดจำหน้าหนังสือที่เราอ่านค้างไว้ใช่ไหมคะเพื่อประโยชน์ในการกลับมาอ่านหน้าเดิมได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วนั่นเองไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาใช่ไหมคะทีนี้วัสดุที่นำมาทำเป็นที่ขั้นหนังสือเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นที่มีลักษณะบางแบนได้แก่กระดาษนะคะพลาสติกหรือวัสดุธรรมชาตินั่นเองซึ่งที่ขั้นหนังสือนะคะนักเรียนที่มีขายทั่วไปก็ไม่ได้มีราคาที่แพงมากใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสามารถประดิษฐ์ด้วยตนเองก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นอะไรคะภาพเมื่อกี้ก็คือที่ขั้นหนังสือใช่ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรการประดิษฐ์ของชิ้นนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูนะคะอันนี้คุณครูมีตัวอย่างนะคะที่แค่หนังสือหน้าตาหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่แค่หนังสือแบบนี้อันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะมีหลากหลายแบบเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าการประดิษฐ์ที่แค่หนังสือนะคะมีเครื่องมือและวัสดุอะไรบ้างนะคะเรามาดูนะคะเครื่องมือในการประดิษฐ์นะคะจะมีกรรไกรสีไม้กาวแล้วก็ดินสอนั่นเองวัสดุในการประดิษฐ์นะคะเราจะใช้กระดาษแข็งแล้วก็ไม้ไอศกรีมนั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนเรามาดูว่าเราจะลงมือปฏิบัติขั้นตอนมีอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะนักเรียนให้เราวาดภาพลงบนกระดาษแข็งเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการนะคะอย่างเช่นคุณครูอยากจะวาดเป็นรูปโดเรมอนนะคะคุณครูก็วาดเป็นโดเรมอนนะคะนักเรียนต่อไปเมื่อเราร่างเสร็จแล้วเราก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยดินสอสีนั่นเองต่อมานะคะนักเรียนก็จะตัดรูปที่เราได้วาดให้สวยงามเมื่อกี้นะคะตัดตามรูปร่างของรูปที่เราวาดได้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใช้ไม้ไอศกรีมนะคะซึ่งเด็กๆอาจจะทาสีไม้ไอศกรีมก็ได้หรือไม่ทาก็ได้นะคะเราจะติดกาวที่ด้านบนของไม้ไอศกรีมหลังจากนั้นเราก็จะติดการ์ตูนใช่ไหมคะที่เราตัดเมื่อกี้ข้างบนของไม้ไอศกรีมเราก็จะได้ที่ขั้นหนังสือนั่นเองเราก็จะนำไป
ขั้นหนังสือได้เลยนะคะมันก็จะทำให้เราเป็นอย่างไรคะเวลาเราจะมาอ่านในรอบต่อไปเราจะได้ไม่ต้องค้นหาแล้วก็รวดเร็วในการหานั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งนักเรียนก็สามารถนะคะนำไปใช้กับการเรียนได้เลยนะคะทีนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอประกอบการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลยค่ะดีค่ะวันนี้นะคะพี่จักรจันทร์จะมาสอนทำที่ขั้นหนังสือจากไม้ไอศกรีมค่ะง่ายๆทำได้เองเลยนะคะสำหรับคนที่ว่างๆอยากจะทดลองทำงานฝีมือด้วยตนเองเนาะที่ขั้นอุปกรณ์ก็มีนะ1ไม้ไอศกรีมนะคะนี่ซื้อมานี่มีหลายอันเลยแล้วแต่นะคะว่าจะทำสักกี่อันซ้องอุปกรณ์ก็กรรไกรนะคะกาวสองหน้าไว้ติดหรือไม่ก็เป็นกาวยูฮูก็ได้ต่อมาก็มีสีนะคะสีเอาไว้ลงสีนะคะว่าเวลาเราวาดการ์ตูนแล้วจะได้สวยงามเนาะที่ขาดไม่ได้คือกระดาษนะคะวันนี้พี่จันใช้กระดาษอ๋อ190กรัมกระดาษหนังไก่นั่นเองเอาไว้วาดการ์ตูนนะเอาไว้วาดรูปนะมันจะหนาหน่อยนิดนึงแล้วต่อมาก็สีค่ะเอาไว้ตัดเส้นสีดำเนาะแล้วก็ดินสอเอาไว้ร่างเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะต้องร่างการ์ตูนก่อนวันนี้พี่จันคิดว่าจะวาดตัวอะไรดีวาดแมวนะคะร้อยแล้วก็เลือกมาตัดนะคะทำ
เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นที่คันหนังสือแมวเหมียว3เกลอน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้เด็ดหนังสือเวลาอ่านขั้นหนังสือเวลาอ่านไม่จบนะคะจะได้รู้ว่าเออเราอ่านถึงหน้าไหนแล้วเช่นสมมติว่าอ่านถึงหน้านี้ก็เลยชึบนี่นะคะทำเองง่ายๆได้ที่บ้านลองทำกันดูนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจากคลิปวิดีโอที่เราได้ดูการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือไม่ยากเลยใช่ไหมคะซึ่งเป็นการนำวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะก็คือไม้ไอศครีมวัสดุเหลือใช้ที่พวกเรากินไอศครีมแล้วเหลือไม้อยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถนำมาประดิษฐ์ได้เพราะฉะนั้นการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือนะคะก็จะเป็นการนำวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถนำผลงานไปใช้เองหรือนำไปมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกให้ผู้อื่นในโอกาสต่างๆได้นั่นเองสำหรับในคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาประดิษฐ์อะไรกันต่อเราติดตามในคาบหน้ากันได้เลยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์